อุ่นนมยังไงให้ไม่เสียคุณค่าทางสารอาหารรู้ไหมครับว่าน้ำนมแม่เนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารถึง200ชนิดกันเลยซึ่งมีคุณสมบัติเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยเพื่อให้ตัวเล็กของเราเติบโตได้อย่างดีในการรักษาคุณค่าน้ำนมให้ฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับการอุ่นนมนะครับไม่ควรนำนมไปอุ่นในไมโครเวฟเด็ดขาดนะครับควรเลือกใช้น้ำอุ่นๆที่ใส่ถ้วยหรือชามที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ขวดนมและถุงนมลงไปได้เพราะจะทำลายคุณค่าทางอาหารในน้ำนมเป็นทริคที่ฟังดูง่ายแต่ทำตามเหมือนยากนะครับแต่ถ้าคุณแม่เลือกใช้เครื่องอุ่นนมเซกเกอร์ตัวช่วยประหยัดเวลาทั้งนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิจากภายในจับอุณหภูมิให้แม่นยำยิ่งขึ้นป้องกันความร้อนที่จะทำลายคุณค่าทางสารอาหารได้แน่นอนครับเครื่องอุ่นนมอเนกประสงค์เซกเกอร์1เครื่องมาพร้อม5ฟังก์ชันการใช้งานละลายน้ำแข็งปรับอุณหภูมิได้อุ่นนมอุ่นได้2ขวดพร้อมกันอุ่นน้ำร้อนเตรียมสำหรับการชงนมอุ่นอาหารฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความร้อนสูง100องศาหน้าจอระบบสัมภาษณ์ช่วยประหยัดไฟด้วยระบบทำความร้อนแบบทั่วทุกจุดตัดการทำงานเมื่อความร้อนคงที่เพราะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในเครื่องอุ่นนมไฟอินวันเซกเกอร์ยืนยันปลอดสารก่อมะเร็งผ่านมาตรฐานยุโรป CE ครบจบในเครื่องเดียว